แล้วเนี่ยแป๊บนึงนะคะน่ารักเขินพวกพี่มั้งคะไม่น่าจะเขินกันจริงๆเราก็ตั้งใจว่าจะมาช่วยเหลืองานมากกว่าครับคือเรารู้ว่าเราไม่ค่อยได้ออกงานด้วยกันอยู่แล้วคือเราไม่ได้แบบต้องการที่จะมาออกงานด้วยกันคือเราก็ชีวิตส่วนตัวสมากครับแต่วันนี้คือเป็นกิจกรรมดีๆของสำหรับน้องๆครับก็เลยอยากมาช่วยเหลือเขาพี่ก้าล่ะครับปกติเป็นเตะบอลใช่ครับผมไม่ชินเลยครับพี่อย่างนี้ผมไม่อายชีวิตเทย่าครับผมไม่ค่อยมายุ่งเรื่องนี้อยู่แล้วเวลาดูดาราคนอื่นโดนสัมภาษณ์แล้ววันนี้ไม่โดนสัมภาษณ์ใช่ไหมก็ไม่รู้สึกอะไรครับคือจริงๆผมก็โดนสัมภาษณ์บ่อยเรื่องกีฬาฟุตบอลแล้วครับแต่คือเรื่องสื่อเรื่องฝ่ายนี้ผมก็ไม่ได้อะไรไม่อยากจะมาเกี่ยวข้องมากมายเท่าไหร่ครับคือผมก็เป็นนักฟุตบอลเฉยๆครับผมไม่ได้คิดว่าผมเป็นดาราหรือนักแสดงอะไรมากมายเทย่าเพลงยังไงไหมคะค่ะอุ้ยไม่ต้องเลยค่ะมิก้าเขาคุยเก่งจะตายบอกเมื่อกี้บอกว่าห้ามพูดอย่างนี้ฮะมิก้าต่อไปจะมีโอกาสได้เห็นงานคู่กันบ้างไหมคะก็อาจจะมั้งคะเราก็ไม่ได้มีแผนอะไรที่จะออกงานคู่ตลอดแต่ว่าก็แล้วแต่งานที่เข้ามามั้งคะเหมือนที่บอกค่ะงานของวันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นโจทย์ที่เราเห็นด้วยแล้วเราอยากจะมาร่วมงานด้วยมาช่วยเหลือใช่ไหมคะก็เลยคิดที่จะมาที่จริงมีงานที่ติดต่อบ่อยนะอย่างงานถ่ายแฟชั่นงานถ่ายนิตยสารถือว่าบ่อยเหมือนกันนะครับคือใช่ครับแต่เราก็จริงๆไม่อยากเหมือนผมบอกครับเราก็อยากจะส่วนตัวมากกว่าคืองานใครงานมันผมก็จะเกี่ยวกับนักกีฬามากกว่าแล้วก็เทย่าก็จะเกี่ยวกับฝั่งนี้มากกว่าคือเราก็อยากใช้ชีวิตปกติครับไม่อยากจะอะไรมากมายครับจริงๆแล้วเกณฑ์ในการรับงานคู่อยู่ตรงไหนครับสำหรับเทียนะคะเทียว่าเหมือนอย่างเช่นงานของวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเรามาด้วยกันคนก็จะแบบผ่านมาดูว่าเอ้ยงานอะไรหรอแล้วเขาทำไปทำอะไรกันหรอแล้วมันดีตรงไหนหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะเหมือนโครงการของวันนี้เราก็อยากที่จะสปอร์ตเขาอยากจะให้คนรู้จักว่าเอาของมาบริจาคได้มาช่วยเหลือน้องๆช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เนี่ยค่ะเราก็เลยเรียกว่าโอเคงานนี้ก็ดีเราสองคนว่างพอดีด้วยก็อยากจะมาร่วมงานเพื่อที่จะแบบสร้าง awareness ของด้านนี้ของโครงการเขาพอฮอตกันเรื่องคู่หลายคนจะบอกว่าค่าตัวไม่ครับพันหนึ่งผมก็มาแล้วค่ะมันก็ไม่แพงอะค่ะก็แล้วแต่งานเพราะว่ายังไงมันก็งานอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามก็คือก็เหมือนเดิมเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรมากมีให้สัมภาษณ์ว่าโชคดีที่ผมได้แฟนเป็นพี่ก้าโชคดีไหมครับโชคดีค่ะเทียว่าหลายคนที่นี่ก็คิดว่าเทียโชคดีค่ะน้องๆผู้ชายที่มาก็ยังโอ้โหจ้องมองก็ธรรมดาเป็นแฟนกีฬาฟุตบอลจริงเหมือนยิ่งนับวันยิ่งหวานเรื่อยๆเหรอคะต้องจืดลงเหรอคะไม่ค่ะหวานยังไงคะหวานมากขึ้นเขาถามเทียอ้าวหรอจะถามมิก้าจะไม่ถามมิก้าจริงๆหวานขึ้นมากไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้สึกว่าหวานขึ้นหรือเปล่าเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆน่ารักเลยก็ดูสิครับน่ารักอยู่แล้วเขาตอบมากขนาดนี้แล้วไม่ตอบแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วล่ะบอกพี่ย่าไม่อยู่ผมก็บอกอย่างนี้จริงๆเรื่องของอนาคตของคนได้ออกมีโอเคคุยกันบ้างไหมฮะไม่ครับพี่เรื่องของอนาคตข้างหน้าของคนได้คุยกันบ้างอนาคตข้างหน้าครับแค่หาคิวมาออกงานพร้อมกันก็ยากคือเรื่องชีวิตส่วนตัวเราก็มีความสุขดีตอนนี้ครับเราไม่อยากมองอะไรไปไกลกว่านี้ครับคือจริงๆทุกวันเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันดีครับไม่ว่าจะทำอะไรด้วยกันคือเราก็เหมือนก็เข้ากันครับไม่อยากจะมองไปข้างหน้ามีคนถามแย่ๆแล้วครับว่าอนาคตเป็นยังไงแต่ไม่อยากจะมองว่าอนาคตเป็นยังไงมากกว่าครับคือเราคิดว่าปัจจุบันตอนนี้กำลังดีครับตอนนี้กี่ปีแล้วคะไม่ถึงปีไม่ถึงปีพี่แอนไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันบ่อยก็บ้างเวลามีเวลาว่างก็ไปบ้างเดือนที่แล้วใช่เดือนที่แล้วคิวแน่นครับผมก็เตะบอลจนไม่มีเวลาว่างเลยครับคือมีเวลาว่างสองสามวันก็เลยแบบพยายามไปหาทางไปแหลกเวลาแบบเป็นคนจะฟินกับรูปลักษณ์สวยหล่อซิกแพคเขามีของดีต้องโชว์ใช่ก่อนโอ้ซิกแพคแบบอันนี้คือไม่เกี่ยวกับเทียแล้วนะอันเนี้ยก็แล้วก็ออกกำลังกายตลอดใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับไปเที่ยวทะเลไม่ได้คิดว่ารูปจอกมาขนาดนั้นใช่ครับน่าจะเป็นรูปที่โดนไลค์มากที่สุดใน IG ผมในรอบ3ปีอะไรรูปนั้นผมถอดเสื้อโชว์ตลอดถ้าไม่เห็นผมมาไลค์รูปผมเลยมีเทย่ารูปเดียวก็ผมมาไลค์เทย่าเลยรูปมันจะมีถ่ายแบบคู่กันไหมคะหรือไหนก็สปอนซ์ก็อาจจะค่ะก็มีติดต่อมาบ้างก็รอดูอยู่ก็เหมือนเดิมอะคือคิวมันยากอยู่แล้วแล้วมันแล้วแต่ว่ามันตรงกับงานของเราด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัดสินใจจะเป็นแนวไหนแนวสปอร์ตหรือแนวหวานหวานคงสปอร์ตมากกว่ามากค่ะเขาก็เป็นนักกีฬาก็คงแนวนั้นมากกว่าซัมเมอร์หน้าเลยกันค่ะก็ไม่แน่แล้วค่ะก็ต้องรอดูวาเลนไทน์ค่ะ
ค่ะวันแรกท้ายก่อนมั้ยโอ้ยอีกนานเลยครับผมเบรกเจ็ดเดือนสักพักช่วงนี้มีการซ้อมบอลหนักหนักครับพี่หนักครับก็ทุกวันครับเมื่อเช้าก็ซ้อมมาที่รังสิตครับได้กลับมาก็ต้องไปซ้อมที่รังสิตอีกครับคือแล้วก็มีเวลาเจอกันใช่ครับก็มีเวลาพยายามกินกาแฟกินข้าวด้วยกันครับคือพยายามว่าเจอกันบ่อยที่สุดครับก็ไปหาที่สนามก็ไปบ้างค่ะวันไหนที่แบบเขาแข่งแล้วเราไม่ถ่ายละครก็พยายามไปดูด้วยไปเชียร์ก็เกมวันเกมนะคะก็เราแตกคิวเหมือนกันก็ว่างก็อยากจะไปบางทีเขาก็ไม่อยากให้เราไปทำไมอ่ะคะนี่ก็ทำไมถึงไม่อยากให้เขาไปไม่ครับบางทีเราก็เป็นห่วงว่าเขาจะลำบากอะไรหรือเปล่าครับคือถ้าเล่นในบ้านก็โอเคครับผมรู้ว่ามีคนดูแลอยู่แล้วแต่คือถ้าไปเยือนทีมนอกบ้านอย่างเงี้ยเราก็อาจจะกลัวว่าใครจะดูแลเขาประมาณนี้ครับเราไม่รู้ว่าสถานที่เป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบแฟนบอลก็เป็นหมื่นบางทีเราก็แบบเป็นห่วงว่าเขาจะกลับลำบากประมาณนี้ห่วงหรือว่าระวังคะห่วงพี่ห่วงห่วงเขาว่าเวลาเราซ้อมแล้วห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับคือมีแต่คนถามเรื่องนี้กับเรื่องเจมเหมือนกันคราวที่แล้วครับคือผมบอกไว้เลยครับคือชีวิตในสนามคือจะลืมทุกอย่างอยู่แล้วครับพี่ไม่ว่าจะเป็นตอนซ้อมหรือตอนแข่งครับคือนักฟุตบอลพออยู่ในสนามไม่บางทีผมเล่นผมไม่รู้สึกว่ามีแฟนบอลเป็นหมื่นคนด้วยซ้ำครับคือชีวิตในสนามนี้ไม่ส่งผลกระทบไปแล้วครับจริงยิ่งคนจับตามองพี่ยิ่งเก่งยิ่งเก่งไหมครับเก่งไม่ครับคือผมก็พยายามใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้คิดอะไรมากอย่างผมบอกว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องสื่อเรื่องอะไรมากมายครับคือยังผมเป็นนักกีฬาคือผมเข้าใจผมบอกเทียมแล้วว่าผมเข้าใจว่าเขาเป็นคนในวงการแต่ผมก็ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้มองว่าเราเป็นนักฟุตบอลหรือว่าดาราก็เป็นคนทั่วไปมากกว่าครับแต่คนปลื้มเราหรือให้กำลังใจเราผมก็ดีใจครับคือดีกว่าคนเกลียดแล้วกันครับก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมก็ดีใจที่คนให้กำลังใจพวกเราทุกครั้งเหมือนละคนก็เปรียบเทียบเราแบบคู่ที่มีบอกว่าเรามาก่อนแล้วกันแต่ก็ไม่หรอกก็ตลกเราก็ลงรูปเขาก็ลงรูปแล้วก็แซวกันไปแซวกันมาเองเพราะว่าไหนๆเราก็เพื่อนกันหมดเขามีปรึกษาอะไรอยู่บ้างไหมครับเจกับผมก็คุยกันตลอดอยู่แล้วครับคือเราน้องก็เป็นคนที่ฉลาดครับคือเขาก็รู้ว่าตัวเองว่าอะไรควรอะไรไม่ควรครับผมก็คิดว่าคนตอนแรกคิดว่าเขาอาจจะฟ้องตอกอะไรแต่ผมรู้แล้วว่าเจมีเป็นคนที่วินัยสูงมากแล้วก็รักฟุตบอลจริงเป็นคนนึงที่ผมรู้ว่าให้ทุกอย่างฟุตบอลซึ่งเราก็รู้แหละว่าพอบอกว่าทุกอย่างมาก่อนฟุตบอลแล้วก็มาตั้งแต่แรกเพราะอย่างนั้นผมรู้ว่าผมกับเจโฟกัสฟุตบอลไม่เคยเปรียบเทียบอะไรมาก